บทที่1ร้านขายของชำเล็กๆแห่งหนึ่งแสงสว่างสดใสไม่เคยสาดส่องเข้าไปถึงข้างในเลยสักครั้งหน้าต่างบานเดียวของร้านอยู่ทางด้านซ้ายของประตูทางเข้ามีกรวยกระดาษและลังกระดาษกองโตบังไว้จนมิดชิดตรงมือจับประตูมีกระดานชนวนแขวนอยู่แผ่นหนึ่งแสงไฟจากเพดานส่องให้เห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังเดินเข้าไปหาทารกในรถเข็นสีเทาโอ้ยิ้มใหญ่เลยหญิงอีกคนหนึ่งผู้เป็นเจ้าของร้านซึ่งอ่อนวัยกว่ากำลังนั่งทำบัญชีอยู่หน้าเครื่องเก็บเงินริมหน้าต่างเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงรีบกล่าวแย้งอะไรนะลูกชายของฉันยิ้มเหรอคะไม่น่าเป็นไปได้แกไม่ได้ยิ้มซะหน่อยปากแกคงจะยุยี่มากกว่าแกจะยิ้มไปทำไมกันพูดจบเธอก็หันกลับไปทำบัญชีต่อส่วนลูกค้าหญิงชรายังเดินวนรอบรถเข็นเด็กแบบมีหลังคาไม้เท้าที่ถืออยู่ทำให้ลักษณะท่าทางการก้าวเดินงุ่มงามนางยืนยันด้วยดวงตาอ่อนๆโรยมนมองและตรอมตรมทะลุผ่านม่านตาเป็นต้อของนางว่าดูยังไงก็เหมือนแกกำลังยิ้มแปลกจริงคนในตระกูลตูวัชไม่ยิ้มหรอกค่ะแม่เด็กขานขึ้นมาพลางชะโงกตัวข้ามโต๊ะรับเงินไปดูให้เห็นกับตาเธอเงยหน้าขึ้นแล้วหลงเรียกมิชิมามาดูนี่สิบานเปิดปิดห้องใต้ดินแง้มออกมาคล้ายริมฝีปากเพเยอโดยมีหัวล้านเลียนโผล่แลบออกมาเหมือนลิ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นมิชิมาตูวัชหอบถุงปูนซีเมนต์จากห้องใต้ดินขึ้นมาวางบนพื้นปูนกระเบื้องขณะที่ภรรยาของเขาเริ่มเล่าให้ฟังลูกค้าคนนี้บอกว่าอลันยิ้มเธอว่าอะไรนะลูแคชเขาปัดฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ติดแขนเสื้ออยู่นิดหน่อยพร้อมกับเดินเข้าไปหารถเข็นแล้วจ้องมองเด็กทารกด้วยท่าทางระแวงสงสัยอยู่นานก่อนจะวินิจฉัยอาการแกคงจะปวดมวนท้องแน่ๆถึงทำปากยุยยี่แบบนี้เขาอธิบายพร้อมกับความมือสองมือเป็นแนวนอนประกบกันตรงหน้าตัวเองบางทีเราอาจจะมองผิดนึกว่าเป็นรอยยิ้มแต่ไม่ใช่หรอกแกคงทำหน้าบูดเบี้ยวเท่านั้นเองจากนั้นเขาเอานิ้วสอดเข้าไปใต้หลังคารถเข็นแล้วสาธิตให้หญิงชราดูแบบเต็มตาดูนะครับถ้าผมดึงมุมปากสองข้างของแกลงปลายคางแกก็จะไม่ยิ้มแกจะทำหน้าบึ้งเหมือนที่พี่ชายกับพี่สาวของแกเป็นมาตั้งแต่เกิดหญิงชราบอกว่าลองปล่อยมือสิเจ้าของร้านทำตามลูกค้าชราร้องลั่นนั่นไงเห็นไหมว่าแกยิ้มมิชิมาตูวัชยืดตัวขึ้นเบ่งอกและรู้สึกรำคาญคุณต้องการซื้ออะไรล่ะครับฉันอยากได้เชือกไปแขวนคอสักเส้นนะหญิงชราตอบเพดานที่บ้านคุณสูงหรือเปล่าไม่รู้หรอครับงั้นเอาเส้นนี้ก็แล้วกันนะ2เมตรน่าจะพอเขาพูดต่อขณะดึงเชือกปั่นเส้นหนึ่งออกมาจากชั้นวางของผูกเงื่อนบ่วงใส่ธนูไว้ให้แล้วคุณแค่สอดหัวเข้าไปเท่านั้นเองขณะกำลังจะจ่ายเงินหญิงชราหันกลับไปมองรถเข็นเด็กอีกครั้งเห็นเด็กยิ้มแล้วมันชื่นใจดีเนาะครับครับใช่ครับมีที่มาโมโหเอ้ากลับบ้านไปซะตอนนี้คุณมีอะไรที่น่าทำกว่าอยู่ที่บ้านนู่นน่ะดิฉราทำท่าหมดอะไรตายอยากนางเดินออกจากร้านไปอยู่ใต้ท้องฟ้ามัวหม่นพร้อมกับเชือกที่พันคล้องไว้ที่หัวไหล่จากนั้นมิชิมาตูวัชก็หันกลับเข้าร้านเฮ้ยไปซะทีน่ารำคาญจริงๆคุณยายคนนี้ลูกเราอะไม่ได้ยิ้มซะหน่อยผู้เป็นแม่ยังคงอยู่ใกล้ๆโต๊ะเก็บเงินเหนือรถเข็นเด็กที่ขยับไว้เองเสียงสปริงดังเอียดเอียดผสมประสานกับเสียงอ้อแอของทารกและเสียงหัวเราะที่ลอดออกมาจากในรถเข็น ในขณะที่พ่อแม่ยืนนิ่งอยู่คนละข้างแล้วต่างก็หันมามองตากันด้วยความชอกช้ำใจเวรกรรมจริงๆบทที่2อลันจะต้องให้แม่พูดอีกสักกี่ครั้งเราจะต้องไม่พูดว่าแล้วพบกันใหม่กับลูกค้าที่ออกจากร้านเราจะต้องพูดว่าพบกันชัดหน้าเพราะว่าคนพวกนั้นน่ะจะไม่มีวันกลับมาอีกจะมีสักวันไหมที่ลูกจะเข้าใจลูคลาสตูวาสโมโหหน้าแดงหน้าดำอยู่ในร้านสมมือที่ไพลหลังอยู่ซ่อนกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งไว้สั่นตามแรงโกรธโน้มตัวลงสั่งสอนลูกชายคนเล็กผู้ยืนประจันหน้าในชุดกางเกงขาสั้น
และจ้องมองเธอด้วยสีหน้าแช่มชื่นแล้วก็หยุดหำเพลงทักทายสวัสดีครับตอนที่ลูกค้าเข้าร้านสักทีลูกจะต้องพูดเศร้าๆว่าไม่สวัสดีครับคุณผู้หญิงหรือว่าเย็นนี้ขอให้เจอแต่เรื่องหนักๆ นะครับคุณผู้ชายที่สำคัญก็คือเลิกยิ้มสักทีลูกอยากไล่ลูกค้าให้พ้นร้านหรือยังไงแล้วไอ้การกรอกตากับกระดิกนิ้วชี้ดิกๆข้างหูเพื่อต้อนรับลูกค้าน่ะมันคืออะไรฮะลูกคิดว่าลูกค้ามาที่นี่เพื่อมาดูลูกยิ้มหรือยังไงแม่ชักจะเหลืออดกับเรื่องพวกนี้แล้วนะเดี๋ยวก็พาไปใส่เครื่องครอบปากหรือไม่ก็เย็บปากติดกันซะเลยนางตูวัชโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเธอสูง160เซนติเมตรอายุ40ปลายๆผมสีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างสั้นเหน็บหลังหูปล่อยผมตกพาดเฉียงตรงหน้าผากเสริมความเข้มให้กับทรงผมมากขึ้นส่วนลำผมสีทองของอลันนั้นปลิวสวยเหมือนโดนพัดลมเป่าเขาเผชิญหน้ากับความฉุนเฉียวของแม่ผู้เอากระดาษที่ซ่อนไว้ข้างหลังออกมาแล้วเนี่ยภาพวาดที่ลูกเอากลับมาจากโรงเรียนนี่มันคืออะไรฮะมือข้างหนึ่งของเธอจับภาพวาดนั้นไว้ตรงหน้าและบรรยายภาพด้วยการใช้นิ้วชี้อีกข้างหนึ่งเคาะลงไปอย่างเกรียวกราดถนนทอดยาวมาจนถึงบ้านที่มีประตูและหน้าต่างเปิดอยู่ด้านหลังเป็นท้องฟ้าสีครามมีพระอาทิตย์ดวงกลมโตส่องสว่างแล้วไงบ้านเมืองของลูกไม่มีเมฆหมอกหรือควันพิษเลยหรือไงแล้วพวกนกอพยพจากเอเชียที่บินมาปล่อยเชื้อไวรัสตกใส่หัวพวกเรานั่นน่ะอยู่ที่ไหนแล้วรังสีปรมาณูการวางระเบิดของพวกก่อการร้ายอีกล่ะภาพวาดนี้เพ้อฝันทั้งนั้นไหนลองมาดูรูปที่พี่วินเซนต์กับพี่มาลิลีนวาดไว้ตอนอายุเท่าลูกดูนี่สิลูคัสในชุดกระโปรงยาวเดินลัดเลาะผ่านชั้นวางของที่มีขวดแก้วสีทองมันวาวตั้งอยู่เรียงรายเธอเดินผ่านหน้าลูกชายคนโตวินเซนต์อายุ15ปีรูปร่างผอมแห้งกำลังแทะเล็บและกัดปากตัวเองรอบศีรษะของเขามีผ้าพันแผลพันไว้ทั้งหัวใกล้ๆกันก็คือมาลิลีนอายุ12ปีค่อนข้างเจ้าเนื้อกำลังนั่งทิ้งตัวบิดขี้เกียจอยู่บนม้านั่งพร้อมกับอ้าปากหาวราวกับจะเขมือบโลกทั้งโลกส่วนมิชิมากำลังดึงประตูเหล็กลงมาและเริ่มปิดไฟ2-3ดวงผู้เป็นแม่เปิดลิ้นชักใต้เครื่องเก็บเงินดึงกระดาษ2แผ่นในสมุดจดรายการสั่งซื้อสินค้าออกมาคลี่ให้ดูดูภาพวาดนี้ของพี่มาริลีนสิช่างหมองหม่นดีแท้ภาพนี้เป็นฝีมือของพี่วินเซนต์เป็นภาพลูกกรงหน้ากำแพงอิฐถ้าลูกวาดแบบนี้แม่จะไม่ว่าสักคำอย่างนี้สิถึงจะเป็นเด็กที่เข้าใจชีวิตเด็กน่าสงสารที่ไม่ยอมกินข้าวกินปลาทนทรมานกับอาการปวดไมเกรนเสียจนคิดว่าหัวจะระเบิดทำไมเอาผ้าแผ่พันไว้คนนี้แหละเขาน่ะเป็นศิลปินประจำบ้านเป็นแวนโก๊ะของพวกเราแล้วผู้เป็นแม่ก็เสริมต่อให้เขาดูเป็นตัวอย่างว่าพี่ชายของลูกมีวิธีการฆ่าตัวตายฝังอยู่ในสายเลือดเป็นคนของตระกูลตูวัชตัวจริงส่วนลูกน่ะอลันวินเซนต์เดินดูดหัวแม่มือเข้าไปซบผู้บังเกิดกล้าวผมอยากกลับเข้าไปอยู่ในท้องแม่จังเลยครับแม่รู้จ้าเธอตอบพลางรูปภาพแผ่นแพรสยี่ห้อเวลโป้ก่อนจะกลับไปบรรยายรายละเอียดภาพวาดของหนูน้อยอลันต่อรูปเด็กผู้หญิงขายาวท่าทางร่าเริงที่ลูกวาดไว้ใกล้ๆบ้านนี่คือใครหรือคือพี่มาลิลีนครับเด็กชายวัย6ขวบตอบพอได้ยินประโยคนี้เข้าลูกสาวตระกูลตูวัชที่นั่งไหลตกอยู่ก็เงยหน้าขึ้นเหนื่อยผมปิดใบหน้ากับจมูกแดงๆของเธอจนเกือบมิดขณะที่พูดเป็นแม่ประหลาดใจทำไมวาดพี่สาวของลูกเสียดูดีและก็น่ารักอย่างนี้ล่ะลูกก็รู้ดีมิใช่หรือว่าพี่สาวของลูกพูดอยู่ทุกวันว่าตัวเองเป็นคนไร้ประโยชน์แถมขี้ริ้วขี้เหร่ต่างหากแต่ผมว่าพี่มาริลีนสวยครับมาริลีนเอามือปิดหูกระโดดลงจากม้านั่งวิ่งกรีดร้องเข้าหลังร้านก่อนวิ่งขึ้นบันไดไปบนห้องนอนดูสิอลันทำให้พี่สาวร้องไห้แม่แผดเสียงขณะผู้เป็นพ่อปิดไฟดวงที่เหลือในร้านบทที่3เมื่อทรงตรอมตรมพระทัยหลังจากการเสียชีวิตของท่านแม่ทัพแอนโทนีราชินีแห่งอียิปต์จึงสวมมงกุฎดอกไม้แล้วรับสั่งให้เตรียมน้ำสง
ผู้เป็นแม่นั่งอยู่บนเตียงของมาริลีนเล่าเรื่องการฆ่าตัวตายของพระนางครีโอพัตราให้ลูกสาวฟังก่อนนอนครั้นส่งน้ำเสร็จพระราชินีเสด็จประทับที่โต๊ะอาหารและเสวยพระกายอาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างหรูหราชายคนหนึ่งเดินทางมาจากหมู่บ้านชนบทเขาถือตะกร้าใบหนึ่งมาถวายพระนางครีโอพัตราเมื่อทหารยามถามว่าในตะกร้ามีอะไรเขาจึงเปิดตะกร้าแล้วแหวกใบไม้ให้ดูในนั้นมีผลมะเดื่ออยู่เต็มตะกร้าพวกทหารยามชอบลูกมะเดื่อผลงามเนื้อแน่นชายผู้นั้นยิ้มและเชิญให้ลองชิมเมื่อเกิดความเชื่อใจแล้วทหารยามจึงปล่อยให้เขาถือตะกร้าเดินเข้าไปพระนางครีโอพัตราคือพระราชินีผู้เลิศโฉมแห่งอียิปต์โบราณเกิดปีที่69ก่อนคริสตกาลนางสิ้นพระชนม์ด้วยการฆ่าตัวตายโดยให้งูเห่าฉกเมื่อวันที่12สิงหาคมปีที่30ก่อนคริสตกาลตามตำนานเล่าว่านางทดสอบวิธีฆ่าตัวตายกับข้าราชบริพารและนักโทษอยู่หลายวิธีก่อนจะเลือกการใช้งูเห่ามาริลินนอนหงายและจ้องมองเพดานด้วยดวงตาแดงกำหูฟังเสียงนุ่มๆของผู้เป็นแม่ที่เล่าต่อว่าหลังพระกระยาหารกลางวันพระนางครีโอพัตราทรงหยิบแผ่นกระดานฉาบขี้ผึ้งขึ้นมาพระองค์ทรงเขียนและประทับตราไว้แล้วและรับสั่งให้นำไปมอบแก่ท่านออกตะเวียนจากนั้นจึงให้ทุกคนออกไปข้างนอกเหลือไว้เพียงนางกำนันคนหนึ่งนางผู้นั้นก็ปิดประตูมาริลีหลับตาและผ่อนลมหายใจไม่นานท่านออกตะเวียนเปิดแผ่นกระดานฉาบขี้ผึ้งออกมาแล้วได้อ่านคำอธิษฐานและคำอ้อนวอนของพระนางครีโอพัตราที่ส่งขอให้ท่านฟังประสบไว้ข้างแม่ทัพแอนโทนีท่านก็เข้าใจทันทีว่าพระนางทรงได้ตัดสินพระทัยจะกระทำการใดท่านตั้งใจจะไปช่วยพระนางด้วยตัวท่านเองจึงส่งคนไปสืบโดยพลันว่าเกิดเหตุใดขึ้นเรื่องเศร้าสลดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อคนของท่านออกตะเวียนไปถึงและฝ่าด่านทหารยามซึ่งไม่รู้เรื่องราวอะไรเข้าไปเปิดประตูก็พบว่าพระนางครีโอพัตราได้สิ้นพระชนม์แล้วนางกำนันของพระองค์ที่ชื่ออีลาสได้จัดเตรียมมงกุฎสำหรับสวมลงบนพระเศียรของราชินีชายคนหนึ่งพูดกับนางด้วยความโมโหว่ามงกุฎนั่นช่างงามเสียจริงนะอีลาสงามยิ่งนางตอบและคู่ควรกับมงกุฎราชกุมารีของเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายงูพิษที่นำเข้ามานั้นซุกซ่อนไว้ใต้ผลมะเดื่อตามที่ทรงสั่งไว้เพื่อว่าสัตว์ร้ายตัวนั้นจะได้ฉกกัดโดยที่ไม่ทันระวังพระองค์แต่เมื่อทรงหยิบผลมะเดื่อขึ้นและทอดพระเนตรเห็นงูพระองค์กลับตรัสว่าอยู่นี่เองหรือเจ้างูจากนั้นพระองค์ทรงยื่นพระกรเปล่าให้งูกัดมาริลินเบิกตาพร่องเหมือนถูกสะกดจิตแม่รูปผมของเธอขณะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังมีคนพบรอยกัดจังๆ2 รอยที่มีลักษณะต่างกันเล็กน้อยบนพระกรของพระนางครีโอพัตราท่านออกตะเวียนผู้โศกเศร้าสิ้นหวังจากการสิ้นพระชนม์ได้สรรเสริญจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระนางและฝังพระศพของพระนางไว้ข้างๆท่านแม่ทัพแอนโทนีอย่างสมพระเกียรติผมนะถ้าผมอยู่ที่นั่นผมจะทำรองเท้าหนังงูให้พี่มาริลีนใส่ไปเต้นระบำที่ดิสโก้เทคเคิร์ทโคเบนอลันยืนพูดอยู่ตรงหลือประตูห้องนอนของพี่สาวที่เปิดแง้มอยู่ลูคลาสหันกลับไปมองแล้วขมวดคิ้วใส่ลูกคนสุดท้องของตนไปนอนซะไม่มีใครถามอะไรลูกสักหน่อยจากนั้นเธอยืนขึ้นแล้วสัญญากับลูกสาวของเธอว่าพรุ่งนี้นะจ๊ะแม่จะเล่าให้หนูฟังต่อว่าทำไมแม่นางซาโฟถึงได้กระโดดจากหน้าผาลงทะเลเพราะดวงตาคู่งามของหนุ่มเลี้ยงแกะแม่คะมาริลีนสุดจมูกพอหนูโตขึ้นหนูไปเต้นรำกับพวกผู้ชายในดิสโก้เทคได้ไหมคะไม่ได้แน่นอนจ้าอย่าไปฟังน้องนะอลันพูดบ้าบอไปอย่างนั้นเองลูกคิดว่าพวกหนุ่มๆอยากจะเต้นรำกับคนเฉยๆอย่างที่หนูคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเหรอจ้าเอาเป็นว่านอนหลับฝันร้ายเถอะนะมันอาจจะเป็นเรื่องฉลาดกว่าลูคลาสตูวาร์ทเจ้าของใบหน้างดงามเคร่งเครียดเข้าไปสมทบกับสามีของเธอในห้องนอนที่มีเสียงกริ่งดังลั่นอยู่ข้างล่างพอดีเออใช่จริงสินะเราเปิดร้านให้บริการตลอดคืนนี่นามีที่มาถอนหายใจฉันจะลงไปเองเขาเดินบ่นพึมพำลงบันไดไปท่ามกลางความมืดโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวก็ตกบันไดหัวฟาดพื้นกันพอดีเสียงของอลันดังมาจากหัวบันไ
แทนที่จะบ่นว่าความมืดทำไมพ่อไม่กดสวิตช์ไฟล่ะครับน้อยแน่ช่างแสนรู้ช่างแนะนำจริงนะแต่ผู้เป็นพ่อก็รับฟังคำแนะนำของลูกชายเขาเดินลงบันไดโดยอาศัยแสงสว่างจากหลอดไฟที่กระพริบส่งเสียงดังเปรี้ยเปรี้ยเข้าร้านไปเปิดหลอดนีออนหนึ่งแถวเมื่อกลับขึ้นห้องนอนอีกครั้งภรรยาของเขาซึ่งกำลังนั่งพิงหมอนและมีหนังสือนิตยสารอยู่ในมือก็เอ่ยถามขึ้นใครคะไม่รู้จักอ่ะเป็นคนสิ้นหวังคนหนึ่งเดินถือปืนไม่มีลูกแวะเข้ามาฉันเลยหยิบสิ่งที่เขาจำเป็นต้องใช้จากกล่องลูกปืนตรงหน้าต่างให้เขาเอาไปเผาหัวอ่านอะไรอยู่นะอ่านสถิติของปีที่แล้วค่ะเขาบอกว่ามีคนฆ่าตัวตาย1รายทุก40นาทีคนพยายามฆ่าตัวตาย 150,000 รายตาย 12,000 รายเยอะมากเลยอ่ะใช่จำนวนคนที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จนะมีเยอะมากโชคดีนะที่มีเราอยู่ที่นี่ปิดโคมไฟของเธอเธอที่รักก็ปิดโคมไฟของเธอด้วยสิคะที่รักเสียงของอลันดังมาจากผังห้องอีกด้านหนึ่งนอนหลับฝันดีนะครับแม่นอนหลับฝันดีนะครับพ่อผู้เป็นพ่อและแม่ถอนหายใจเฮือกใหญ่บทที่4ร้านชำสำหรับคนอยากตายสวัสดีค่ะนางตูวาสในชุดเสื้อเชิ้ตสีเลือดรับโทรศัพท์และบอกปลายสายว่าถือสายรอก่อนนะคะพรางส่งเงินให้ลูกค้าหญิงที่มีหน้าตาเย่เก๋จากความวิตกกังวลลูกค้าผู้นั้นถือถุงพลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติออกจากร้านไปข้างถุงด้านหนึ่งมีข้อความว่าร้านชำสำหรับคนอยากตายอีกด้านหนึ่งเขียนว่าหากคุณล้มเหลวในชีวิตเราจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการตายลูคลาสกล่าวลาลูกค้าว่าเจอกันชาติหน้านะคะแล้วหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาพูดต่อฮัลโหลเอ้าคุณจางนั่นเองจำได้สิคะดิฉันจำคุณได้เรื่องเชือกเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะคุณอยากให้พวกเราฮะดิฉันไม่ได้ยินค่ะลูกค้าคนนี้ต้องใช้โทรศัพท์มือถือโทรมาแน่ๆจะเชิญพวกเราไปงานศพของคุณเหรอคะขอบคุณที่เชิญค่ะแล้วงานจะมีเมื่อไหร่ล่ะคะอ๋อคุณกำลังเตรียมจะแขวนคออยู่ล่ะคะวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธถ้าอย่างนั้นคงจะทำพิธีวันพฤหัสอ่ะอย่าเพิ่งวางสายนะคะดิฉันขอถามสามีก่อนนะคะเธอลองเรียกไปยังด้านในสุดของร้านใกล้ๆกับชั้นขายของสดมิชิมาฉันกำลังคุยโทรศัพท์กับคุณจางจำได้ไหมคนดูแลเมืองศาสนาเลื่อนนะใช่จ้าคนที่ดูแลตึกมาโฮเมดนั่นแหละเขาเชิญเราไปงานศพของเขาวันพฤหัสมันไม่ตรงกับวันที่ตัวแทนจำหน่ายคนใหม่ของบริษัทอัวไม่กลัวตายจะมาหาเราใช่ไหมคะอ๋อมาวันพฤหัสหน้าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันได้เธอกลับมาพูดโทรศัพท์อีกครั้งฮัลโหลคุณจางคะฮัลโหลจากนั้นเธอวางสายพร้อมกับกล่าวว่าเชือกเนี่ยเป็นอุปกรณ์พื้นๆแต่มีประสิทธิภาพจริงๆคงจะต้องสั่งเชือกใหม่มาเพิ่มซะละยิ่งตอนนี้กำลังจะมีงานเทศกาลเฉลิมฉลองใกล้เข้ามาอีกหลายงานซะด้วยนี่มาลิลีนมาหาแม่หน่อยสิขณะนี้มาลิลีนตูวาสอายุได้17ปีเธอเกียจคร้านและเฉื่อยชาทรงออกทั้งสองข้างของเธอห้อยตรงเต่งมาลิลีนรู้สึกอับอายรูปร่างอวบอัดของตัวเองเป็นอันมากเสื้อยืดคอกลมรัดเน้นให้เห็นส่วนทรงเด่นชัดบนเสื้อพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวกรอบดำด้านในมีตัวหนังสืออ่านได้ว่าการมีชีวิตค่าคุณให้ตายได้มาริลีนใช้ไม้ขนไก่ในมือปัดฝุ่นบริเวณขอบชั้นที่วางโชว์ใบมีดก่อนสำหรับกรีดเส้นเลือดอย่างเสียมิได้มีดบางเล่มขึ้นสนิมมีป้ายเล็กๆ เขียนบอกไว้ข้างๆว่าแม้คุณจะกรีดไม่ลึกพอแต่คุณก็จะได้รับเชื้อบาดทะยักผู้เป็นแม่ร้องสั่งลูกสาวไปซื้อพวงหรีดที่ร้านขายดอกไม้ทริสตองกิโอโซให้หน่อยสิเอาพวงเล็กนะให้เขาเขียนป้ายว่าอะไรแด่คุณจางลูกค้าของเราจากร้านชำสำหรับคนอยากตายคุณจางคงเชิญคนที่เช่าอยู่ที่ตึกมาโฮมเมดมาร่วมงานหลายคนแน่ๆพวกเขาจะได้พูดกันว่าคนดูแลตึกของเราทำสำเร็จแล้วนี่เท่ากับเป็นการโฆษณาให้กับร้านของเราได้นิดหน่อยไปสิโอ้ยแม่คุณอย่ามัวเอาแต่ถามอยู่นั่นแหละว่าให้หนูช่วยอะไรบ้างคะแม่นี่แล้วเลยเอาพงรีดไปให้สับปะเหลอคนใหม่ด้วยนะโหมีแต่งานของคนใช้ให้หนูทำอ่ะ
พราะหนูมันไร้ประโยชน์สำหรับที่นี่ใช่ไหมทำไมไม่ให้พวกเด็กผู้ชายไปล่ะคะแม่วินเซนต์ทำงานประดิษฐ์อยู่ในห้องส่วนอลันกำลังเบิกบานใจกับดวงอาทิตย์ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ข้างนอกนู่นเขาเล่นกับลมคุยกับเมฆนี่อลันก็อายุ12ละแม้ว่าขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปท่าทางจะไปไม่รอดแน่ๆเลยเจ้าลูกคนนี้ไปได้แล้วจ้ามาลิลินตูวาสแอบส่งสายตาให้ผู้ชายที่พ่อของเธอกำลังคุยด้วยตรงด้านในสุดของร้านทำไมลูกค้าหนุ่มๆหน้าตาดีๆถึงไม่มองหนูบ้างเลยอ่ะหนูอยากทำให้พวกเขาสนใจหนูบ้างอ่ะลูกชายคนนี้นี่โง่จริงๆลูกคิดว่าลูกค้าเขามาที่นี่เพื่อเรื่องไร้สาระแบบนั้นหรือไงไปรีบไปได้แล้วทำไมพวกเราถึงฆ่าตัวตายไม่ได้คะแม่นี่แม่บอกเป็นร้อยครั้งแล้วนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะสิใครจะเป็นคนดูแลร้านต่อล่ะตระกูลตูวาชของเรามีภารกิจอยู่ที่นี่และเวลาแม่พูดว่าพวกเรานะแม่ไม่ได้รวมอลันด้วยหรอกนะไปได้แล้วอ๋อค่ะเด็กคนนี้นี่ชักช้าอยู่ได้ผู้เป็นแม่เดินออกมาจากหลังโต๊ะเก็บเงินอ่อนใจต่อลูกสาวท่าทางกระปวกกระเปียกที่เดินออกจากร้านไปฉันก็เป็นแบบนี้ตอนอายุทมาลิลีนอ่อนปวกเปียกแล้วก็ขี้บ่นน่ารำคาญจริงๆฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าท่าจนกระทั่งวันที่ฉันได้เจอกับมิชิมาเธอกวาดนิ้วไปบนชั้นวางของมีฝุ่นติดมาเล็กน้อยเวลาทำงานบ้านถ้าตรงไหนอยากให้เช็ดมันก็ต้องเลื่อนเข้ามาหาฉันเองเธอหยิบไม้ขนไก่ลงมือทำงานที่ลูกสาวทำค้างไว้ด้วยการค่อยๆย้ายใบมีดก่อนอย่างระมัดระวังตรงตีนบันไดที่ขึ้นไปยังส่วนที่ใช้เป็นที่พักอาศัยใกล้ๆกับชั้นขายของสดมิชิมาในจุดเสื้อกั๊กกำลังขายของให้กับชายคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างกำยำและตัวสูงกว่าเขาคุณถามผมว่ามีอะไรเท่ๆสมชายชาตรีบ้างผมขอตอบคุณว่าเซมปุกุที่พวกหยาบคายชอบเรียกตามภาษาตลาดว่าฮาราคิริแน่นอนผมไม่แนะนำวิธีการนี้ให้กับทุกคนหรอกครับเพราะมันเป็นของที่ต้องใช้แรงเยอะแต่หุ่นกำยำล้ำสันอย่างคุณเนี่ยต้องเป็นนักกีฬาแน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วคุณขอโทษนะครับถ้าคุณฟังอยู่ผมอยากถามคุณว่าคุณทำงานอะไรล่ะครับครูสอนพละที่โรงเรียนมงแต่ลองครับนั่นปะไรผมว่าแล้วผมทนเพื่อนร่วมงานและนักเรียนของผมไม่ไหวอีกแล้วก็อย่างว่าล่ะครับเด็กๆเนี่ยนะบางครั้งมันก็ลำบากครับมิชิมาแสดงความเห็นใจพวกเราก็กำลังหนักใจกับลูกคนสุดท้องอยู่ก่อนหน้านี้ผมคิดไปถึงน้ำมันหรือไม่ก็ระเบิดเพลิงลูกค้ากำยำกล่าวการพลีชีพอันงดงามในหอประชุมโรงเรียนเป็นความคิดที่ไม่เลวเหมือนกันพ่อค้าแสดงความพึงพอใจเราอ่ะมีทุกอย่างสำหรับการฆ่าตัวตายแบบนั้นแต่พูดตามตรงนะครับเซปุกุนะไม่เป็นไรผมไม่อยากยุ่ยให้คุณจ่ายเพิ่มหรอกครับคุณเลือกดูเอาเองเถอะครับครูพละศึกษาและการกีฬาชั่งใจระหว่างข้อเสนอทั้งสองระเบิดเพลิงฮาราคิริเซปุกุครับนายตูวาสแก้ไขให้ถูกต้องต้องใช้อุปกรณ์เยอะไหมครับลูกค้าถามชุดกิโมโนแบบซามูไรไซส์คุณ1ชุดผมเหลือขนาด XXL อยู่1ชุดและแน่นอนว่าต้องมีดาบซามูไรตันโตด้วยมีคนพูดถึงมันซะใหญ่โตแต่นี่ไงครับมันก็แค่ดาบสั้นๆเล่ม1เท่านั้นนายตูวาสลดสรรพคุณของสินค้าลงพลางปลดอาวุธสีขาวที่ยาวพอดูเหมือนกันลงมาจากผนังแล้ววางลงบนฝ่ามือทั้งสองข้างของลูกค้าผมนี่รับเองกับมือครับลองรูปคมดูมันเชือดขุนได้นิ่มๆเหมือนปาดเนยเลยล่ะครูพละทำหน้าเหย่เก๋พินิจดูประกายวาววับของใบมีดขณะที่มิชิมาเอาชุดคลุมกิโมโนตัวใหญ่จารังกระดาษออกมาวางแผ่ให้เขาดูตรงหน้าลูกชายคนโตของผมมีความคิดที่จะเย็บกากบาทสีแดงติดบนชุดเพื่อให้รู้ว่าต้องแทงตรงจุดไหนเพราะบ่อยครั้งเลยที่มีคนจอดสูงเกินไปจนแทงโดนกระดูกหน้าอกทำแบบนั้นน่ะมันไม่เข้าท่าหรอกครับหรือไม่ก็แทงต่ำเกินไปจนโดนท้องแบบนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากจะทำให้ลำไส้ไหลทะลักออกมาแพงไหมครับคุณครูสอบถามทั้งหมด300ยูโรเยนครับโอ้โหแพงจังจ่ายด้วยใช้บัตรเครดิตเหรอครับพ่อค้าถาม
ที่นี่เหรอครับขุดล้อเล่นหรือเปล่าทำไมไม่ขอให้เราออกบัตรสมาชิกขาประจำไปเลยล่ะครับมิชิมะพูดเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเลยนะครับเนี่ยลูกค้าว่าอ๋อแน่นอนใจหนักกว่าซื้อระเบิดเพลิงแต่ยังไงมันก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่คุณจะจ่ายนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าเซปุกุเป็นการฆ่าตัวตายแบบสูงสักเลยนะครับและที่ผมพูดนี่ไม่ได้เป็นเพราะพ่อแม่ของผมตั้งชื่อผมว่ามิชิมะหรอกนะครับลูกค้าลังเลผมแกล้งว่าผมจะไม่กล้าพอคุณครูผู้เก็บกดสารภาพพร้อมยกดาบขึ้นลงเพื่อกะน้ำหนักคุณไม่มีบริการทำให้ที่บ้านหรอครับไม่มีครับนายตูวัชชักจะยั่วยังไงเราก็ไม่ใช่ผู้ร้ายฆ่าคนโปรดเข้าใจด้วยว่ามันเป็นข้อห้ามพวกเราแค่จัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับการฆ่าตัวตายให้เท่านั้นลูกค้าต้องเอาไปทำเองมันเป็นเรื่องของพวกเขาเราเปิดร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพเท่านั้นพ่อค้าพูดต่อขณะเดินนำลูกค้าไปยังโต๊ะชำระเงินแล้วเขาก็พูดปกป้องตัวเองขณะบรรจงพับชุดกิโมโนใส่ถุงหิ้วพร้อมกับดาบซามูไรว่าคนที่ฆ่าตัวตายเป็นพวกมือสมัครเล่นกันเสียเยอะคุณรู้ไหมว่าในบรรดา 150,000 รายที่ลองใช้วิธีนี้มีคนทำพลาดถึง 138,000 รายคนพวกนี้มักจะกลายเป็นคนนั่งรถเข็นพิการตลอดชีวิตแต่ถ้าเลือกใช้บริการของเราวิธีการฆ่าตัวตายของเรารับประกันได้ทุกรูปแบบไม่ตายยินดีคืนเงินเชื่อผมเถอะครับนักกีฬาอย่างคุณไม่ผิดหวังกับการจ่ายครั้งนี้แน่คุณหายใจค่อยลึกๆสวบใต้แง่แก่ก็อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอละครับว่าคนเราตายคนเดียวเท่านั้นจึงควรทำให้มันเป็นช่วงเวลาที่ลืมไม่ลงให้ได้มิจิมารับเงินจากครูสอนพละศึกษาและการกีฬาเขาส่งเงินถอนให้และพร้อมพูดเสริมว่าคุณครูครับผมจะบอกเคล็ดลับให้เขากวาดตาดูรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้ยินแล้วจึงอธิบายตอนที่ลงมือทำในห้องกินข้าวที่บ้านของคุณให้คุณนั่งคุกเข่าลงบนพื้นนะครับทำแบบนี้ถึงมีดจะแทงเข้าไม่ลึกแต่มันก็คงจะเจ็บอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าคุณนั่งคุกเข่าคุณจะล้มหน้าคว่ำลงมันจะช่วยดันมีดให้แทงเข้าไปจนมิดด้ามพอมีคนมาเจอศพของคุณเพื่อนๆของคุณก็จะพากันตื่นตะลึงแต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนหมอชันสูตรศพก็จะตื่นตะลึงและพูดออกมาว่าหมอนี่ฆ่าตัวตายได้โหดเหี้ยมชะมัดลูกค้าพูดทั้งที่ยังรู้สึกหวั่นๆกับสิ่งที่เขาต้องทำให้สำเร็จไม่เป็นไรครับมันเป็นงานของเราอยู่แล้วยินดีรับใช้ครับบทที่5ลูคัสมานี่หน่อยสินางตูวัสปรากฏตัวขึ้นขณะเปิดประตูใต้บันไดด้านในสุดของร้านใบหน้าของเธอมีหน้ากากป้องกันก๊าซพิษครอบไว้ตั้งแต่คอจนถึงกลางกระหม่อมมีกระจกใสทรงกลมอยู่ตรงสองข้างศีรษะและตรงปากรวมทั้งท่อกรองอากาศขนาดเครื่องที่ทำให้เธอดูเหมือนแมลงวันอารมณ์เสียเธออยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวถอดถุงมือแบบหมอผ่าตัดออกขณะเดินเข้าไปหาสามีตามเสียงเรียกสามีอธิบายให้เธอฟังต่อหน้าลูกค้าว่าคุณผู้หญิงท่านนี้อยากได้สินค้าสำหรับสตรีเสียงดังอูอี้ออกมาจากหน้ากากแมลงวันของลูคลาสเจ้าตัวนึกขึ้นได้ว่ายังสวมอุปกรณ์ป้องกันก๊าซพิษอยู่จึงคลายสายรัดศีรษะออกใช้สองมือถือหน้ากากเอาไว้และพูดใหม่ว่าสินค้าสำหรับสตรีก็ต้องยาพิษสิคะเหมาะกับผู้หญิงที่สุดดิฉันกำลังปรุงยาอยู่ในห้องหลังครัวพอดีเลยค่ะเธอเปิดกระดุมเสื้อเชิ้ตและวางข้าวของต่างๆไว้บนเคาน์เตอร์ใกล้กับที่จ่ายเงินยาพิษดิฉันจะแนะนำแบบไหนให้คุณดีล่ะคุณชอบยาพิษแบบที่สัมผัสแล้วตายทันทีแบบสูดดมหรือว่าแบบกินดีคะลูกค้าผู้หญิงคนนั้นอ้ำอึ้งเธอไม่นึกมาก่อนว่าจะเจอคำถามนี้แล้วแบบไหนดีที่สุดคะแบบสัมผัสค่ะเร็วดีลูคลาสอธิบายเรามีกรดไขมันปลาไหลริบบิ้นสีฟ้าพิษจากกบแมนเทลล่าสีทองพิษแมวดำสอนอสูรเจลพิฆาตมนเทาน้ำมันสลบพิษปลาดุกไม่ได้อยู่ตรงนี้ทั้งหมดหรอกนะคะมีบางตัวอยู่ที่ชั้นของสดเธอเย็นคุยอยู่หน้าชั้นวางของที่มีขวดแก้วเล็กๆจำนวนหนึ่งวางโชว์อยู่แล้วแบบสูดดมมีวิธีใช้ยังไงคะลูกค้าถามง่ายๆค่ะแค่เปิดจุกขวดออกแล้วก็สูดหายใจเอาสิ่งที่อยู่ในขวดนั้นเข้าไป
มันอาจจะเป็นสารพิษจำพวกเรียกแรงเรียกกาลมปากคนแขวนคอตายเมฆเหลืองพิษจากจุลชีวันลมทะเลทรายลูคลาสกล่าวโอ้ยดิฉันไม่รู้จะเลือกอะไรดีคุณคงรำคาญจะแย่แล้วผู้หญิงคนนั้นขอโทษไม่เลยค่ะแม่ค้าเข้าใจเป็นธรรมดาที่จะลังเลหรือถ้าไม่อย่างนั้นยาพิษแบบกินเราก็มีจำพวกน้ำผึ้งมึนที่จะทำให้ผิวกลายเป็นสีแดงเพราะเหงื่อออกเป็นเลือดลูคลาสว่าลูกค้าทำหน้าเบ้บอกมาสั้นๆเลยดีกว่าค่ะว่าคุณจะเอาไปทำอะไรลูคลาสถามดิฉันไม่อาจตัดใจจากความโศกเศร้าที่คนใกล้ชิดของดิฉันตายจากไปดิฉันใจยังเฝ้าคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาดิฉันไม่รู้ว่าจะลืมเขาได้อย่างไรก็เลยมาซื้อของที่ร้านคุณค่ะลูกค้ากล่าวหรือคะถ้าเช่นนั้นดิฉันขอแนะนำสารสตริกนินค่ะเป็นสารสกัดจากเมล็ดต้นแสลงใจกลืนลงไปปุ๊บความทรงจำจะหายปั๊บคุณจะได้ไม่มีความทุกข์หรือความเสียใจอีกจากนั้นจะมีอาการอัมพาตหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่ได้รับยาพิษตัวนี้เข้าไปจะหายใจไม่ออกและจะตายโดยจำอะไรไม่ได้เลยเหมาะกับคุณมากๆเลยนะคะลูคลาสแนะนำเมล็ดต้นแสลงใจหญิงผู้โศกเศร้าพูดซ้ำขณะใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนวดเปลือกตาอันอ่อนล้าแต่ถ้าคุณอยากใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของคุณนานๆลูคลาสเสนอคุณก็สามารถปรุงยาพิษขึ้นเองได้ค่ะผู้หญิงส่วนมากชอบคิดคำนึงถึงความเจ็บปวดของตนขณะเตรียมตัวตายอย่างเช่นยาดิจิทัลิสต์คุณแค่ใช้ครกบดใบดอกฟล็อกซ์โกรฟซึ่งเรามีขายที่ชั้นของสดคุณรู้จักหรือเปล่าคะที่เป็นพวงดอกไม้คล้ายๆนิ้วมือที่ห้อยตกลงมาเหมือนมืออ่อนเปรี้ยของคนหมดแรงนั่นแหละค่ะพอคุณบดจนเป็นผงละเอียดก็ผสมน้ำแล้วนำไปต้มจนเดือดเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นในช่วงนี้คุณจะมีเวลานั่งสั่งน้ำมูกและเขียนจดหมายอธิบายว่าทำไมคุณจึงทำอย่างนี้หลังจากนั้นคุณก็จะกรองสารละลายที่ได้นำไปตั้งไฟจนเหลวระเหยหมดคุณก็จะได้เกล็ดเกลือสีขาวเอาไว้กินข้อดีก็คือราคาไม่แพงค่ะกำละแค่2.50 บาทเท่านั้นเองนอกจากนั้นเราก็ยังมีกิ่งต้นแสลงใจที่ใช้สกัดเอาสารคูมารีนหรือว่าผลของต้นฮอลลี่สีดำที่ให้สารทีโอโบรไมด์ลูกค้ามึนกับชื่อยาพิษหลายขนาดของรูคลาสจนไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรคิดได้แต่เพียงว่าถ้าให้คุณเลือกคุณจะเลือกแบบไหนคะลูกค้าถามไม่รู้เหมือนกันนะคะลูคลาสตอบเศร้าๆดวงตาคมสวยเคร่งเครียดของนางตูวาสไม่กระพริบเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าเธอกำลังมองออกไปเบื้องหน้าไกลแสนไกลดูคล้ายกับจิตใจของเธอไม่อยู่ในร้านอีกแล้วเราเองก็มีเรื่องหนักใจเหมือนกันเราน่าจะหาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อรีบจะตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่เราไม่อาจดื่มกินสินค้าของเราได้หรือถ้าทำได้คนในครอบครัวที่ดื่มคนสุดท้ายก็ต้องรีบไปดึงประตูเหล็กหน้าร้านปิดลงแล้วบรรดาลูกค้าล่ะจะทำยังไงจากนั้นนั่งตัวดูเหมือนจะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงสิ่งที่ดีฉันทราบคือไซยาไนด์จะทำให้ลิ้นแห้งและทำให้เกิดความรู้สึกแย่ๆดีฉันจึงใส่ใบสะระแหน่ลงในยาพิษของดีฉันด้วยเพื่อทำให้ปากสดชื่นนี่ล่ะค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเป็นพิเศษจากร้านของเรานอกจากนั้นเรายังมีค็อกเทลประจำวันด้วยนะคะเอเช้านี้ดิฉันผสมอะไรไว้นะเธอหันไปดูกระดานชนวนซึ่งแขวนอยู่ที่มือจับหน้าต่างบนกระดานมีช็อกเขียนเอาไว้ว่าพ่อค้าผงทรายเสกใช่แล้วค็อกเทลพ่อค้าผงทรายเสกนั่นเองเมื่อกี้ดิฉันนึกไม่ออกได้ยังไงนะไม่รู้ช่วงนี้ใจลอยไปไหนคุณผู้หญิงคะในเมื่อคุณผู้หญิงลังเลไม่รู้จะเลือกอะไรระหว่างยาพิษแบบสัมผัสแบบสูดดมแบบกินส่วนผสมตัวนี้เรารวมทั้ง3แบบเอาไว้ด้วยกันค่ะมีต้นเบลล่าดอนน่าเจลพิฆาตและลมทะเลทรายพอได้ยาพิษตัวนี้แล้วไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนดื่มสัมผัสหรือดมค็อกเทลนี้พิษก็จะออกฤทธิ์เหมือนกันเอาค่ะตกลงดิฉันเลือกอันนี้ก็แล้วกันลูกค้าตัดสินใจในที่สุดคุณจะไม่เสียใจแน่นอนค่ะเฮ้ยดิฉันนี่โง่จริงๆเลยดิฉันเกือบจะบอกคุณว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรช่วยบอกกันด้วยเจ้าเด็กนั้นทำให้ดิฉันเป็นบ้านะ
ลูคลาสบ่นขณะผินหน้าไปทางอลันผู้กำลังยืนไขว้เท้าวางมือไว้บนศีรษะอยู่หน้ามุมของชั้นขายเชือกคุณมีลูกหรือเปล่าคะลูคลาสถามจริงๆแล้วดิฉันมีลูกคนหนึ่งค่ะเขาเคยมาซื้อลูกปืนขนาด22มมกับคุณลูกค้าผู้หญิงกล่าวอ๋อเขามองทุกอย่างดำมืดไปหมดดิฉันไม่รู้ว่าจะทำให้เขามีความสุขได้ยังไงลูกค้าว่าหรือคะเราเองก็พูดถึงลูกคนสุดท้องของเราแบบนั้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะนางตูวาเศร้าใจแกเห็นชีวิตเป็นสีชมพูนึกดูสิคะอย่างกับแกสติไม่สมประกอบนะเราไม่รู้ว่าทำไมแกถึงเป็นแบบนั้นแต่ดิฉันบอกกับคุณได้เลยค่ะว่าดิฉันเลี้ยงดูแกอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนพี่ทั้งสองคนของแกที่เป็นเด็กอมทุกข์ในขณะที่แกมองเห็นแต่ด้านดีของสิ่งต่างๆเสมอลูคลาสถอนหายใจขณะยกมือข้างที่สั่นเทาด้วยความขุ่นเคืองขึ้นเหนือศีรษะเราบังคับให้แกดูรายการข่าวทางโทรทัศน์เพื่อจะช่วยให้แกรู้สึกห่อเหี่ยวใจบ้างแต่พอเห็นข่าวเครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร250คนตกและมีคนตาย247คนแกกลับนึกถึงแต่คนที่รอดชีวิตเธอพูดเรียนแบบว่าโอ้คุณแม่เห็นไหมครับว่าชีวิตช่างดีดีมีคน3คนตกลงมาจากฟ้าแล้วไม่เป็นอะไรเลยนี่ดิฉันกับสามีทนเรื่องแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะบอกตามตรงนะคะว่าเราเคยคิดจะดื่มพ่อค้าผงทรายเสกอยู่หลายครั้งถ้าหากเราไม่จำเป็นต้องดูแลร้านลูกค้าผู้ถูกกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเดินเข้าไปใกล้อลันแกถูกทำโทษหรอคะลูกค้าถามเมื่อเด็กน้อยหันศีรษะที่มีผมหยักโศกสีทองมาทางเธอจึงเห็นว่ามีพลาสเตอร์ยาสีชมพูแผ่นใหญ่ปิดปากเขาไว้แน่นบนพลาสเตอร์ยานั้นมีรูปยาเคี้ยวหยิ่งฝันแลบลิ้นวาดด้วยปากกาเคมีรวมทั้งมุมปากที่แบะลงด้านล่างทำให้ใบหน้าเขาดูบูดบึ้งแม่ของอลันหอกขวดพ่อค้าผงสายเสกพรางอธิบายให้ผู้หญิงคนนั้นฟังว่าวินเซนต์พี่ชายคนโตของแกเป็นคนวาดรูปหน้าบึ้งๆรูปนั้นค่ะส่วนตัวดีฉันไม่เห็นด้วยกับรูปแลบลิ้นสักเท่าไหร่แต่ถึงยังไงก็ยังดีกว่าได้ยินลูกร้องลั่นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าชีวิตเป็นเรื่องสุดวิเศษลูกค้าเพ่งมองดูพลาสเตอร์ยาหากมองลอดเข้าไปตรงบริเวณรอยย่นสองข้างของพลาสเตอร์ยาที่ปิดริมฝีปากอยู่จะเห็นว่าเจ้าหนูกำลังยิ้มอยู่ใต้รูปวาดหน้าบูดลูคลาสยื่นถุงใส่ห่อสินค้าให้เธอเขาถูกลงโทษค่ะตอนอยู่ที่โรงเรียนมีคนถามอลันว่าคนฆ่าตัวตายหมายความว่าอย่างไรอลันตอบว่าหมายถึงคนที่มีค่าตัวไงบทที่6ร่างสู้ผอมของวินเซนต์ที่นั่งอยู่นั้นดูรุ่มร่ามในชุดกระโปรงนอนสีเทาที่มีลวดลายเป็นภาพระเบิดมีทั้งระเบิดไดนามิตแบบแท่งและลูกระเบิดกลมสีดำติดชนวนที่กำลังปะทุเป็นแสงสีเหลืองสีเขียวเขาอายุ20ปีผนังห้องนอนของเขาไม่มีอะไรประดับตกแต่งอยู่เลยเขานั่งเท้าแขนบนโต๊ะที่รกรุงรังตรงหน้าเตียงแคบๆโดยเอ็นหลังพิงฝาผนังแท่งเก่าในมือของเขาสั่นระริกลูกชายคนโตของตระกูลตูวาสมีหนวดสั้นๆแข็งๆสีน้ำตาลไหมบนโหนกคิ้วโดดเด่นมีขนคิ้วหนาครึ้มลมหายใจของเขาหอบระรัวสายตาที่จ้องเขม่งไปด้านหน้าเผยเห็นถึงความรู้สึกเศร้าหมองที่ออกมาจากความสับสนวุ่นวายภายในใจผ้าพันแผลยี่ห้อเวลโปรัดศีรษะของเขาไว้แน่นเพื่อบรรเทาอาการปวดหัวอย่างรุนแรงรอยแผลเป็นสีน้ำตาลหลายจุดทำให้ริมฝีปากล่างที่หนาอยู่แล้วบวมเป่งเนื่องจากการขบกัดจนเลือดออกส่วนริมฝีปากบนของเขานั้นแดงระเรื่อและเรียวบางยกตัวสูงขึ้นตรงกลางและมียอดแหลม2ยอดคล้ายกับหลังคาสีแดงของเต็นท์คณะละครสัตว์เล็กๆบนโต๊ะตรงหน้าเขามีแบบจำลองทึมๆประหลาดๆซึ่งยังทำไม่เสร็จตั้งอยู่ชิ้นหนึ่งส่วนด้านหลังมีเสียงดังลอดมาจากฝาห้องอีกด้านบอกมาบอกมาอ่ะฮะเพียงหมัดเดียววินเซนต์พังแบบจำลองของเขาพังยับเยินแม่ครับอะไรอีกเหรอลูกผู้เป็นแม่ตะโกนถามมาจากในครัวอลันเปิดเพลงสนุกสนุกครับเอาอีกแล้วเจ้าลูกคนนี้โอ้ยฉันอยากจะสาสางปัญหานี้ให้จินซ่าแทนที่จะต้องทนอยู่แบบนี้ลูคลาสบ่นขณะเดินมาตามระเบียงและเปิดประตูห้องนอนของลูกคนสุดท้องลูกจะปิดไหม
เราบอกลูกกี่ครั้งแล้วว่าไม่อยากให้ลูกฟังเพลงสนุกงี่เง่าพวกนี้เพลงแห่ศพเขาแต่งไว้ให้หมาฟังหรือยังไงลูกก็รู้อยู่แก่ใจว่าลูกทำให้พี่ชายของลูกหงุดหงิดจนปวดหัวเวลาได้ยินเพลงสนุกสนุกพวกนี้เธอพูดต่อขณะเดินข้ามไปยังห้องของวินเซนต์และได้เห็นความเสียหายของแบบจำลองที่แตกเป็นเสียงเธอพูดกับอลันต่อทันทีว่าเอาเก่งมากเอาไป10 คะแนนเต็มเลยแหละดูซิว่าดนตรีของลูกสร้างความพินาศอะไรไว้ลูกคงภูมิใจในตัวเองสินะผู้เป็นพ่อมาถึงพอดีเกิดอะไรขึ้นในขณะที่มาริลีนเดินลากเท้าออกมาปรากฏตัวตอนนี้ทั้ง3ลูคลาสมาริลีนและมิชิมาเข้ามายืนล้อมรอบตัววินเซนต์เรื่องที่เกิดขึ้นผู้เป็นแม่ตะโกนก็คือลูกคนสุดท้องของเธอยังคงทำเรื่องงี่เง่าอยู่นะซี่อลันไม่ใช่ลูกชายของฉันผู้เป็นพ่อย้อนลูกชายของฉันคือวินเซนต์เขาเป็นคนของตระกูลตูวาสตัวจริงแล้วหนูล่ะคะมาริลีนถามหนูอยู่ในตำแหน่งอะไรมิชิมารูปศีรษะพันผ้าของลูกชายตกลงเกิดอะไรขึ้นลูกพังแบบจำลองของลูกเหรอแบบจำลองอะไรหรอลูกสาวตระกูลตูวาสถามวินเซนต์สะอื้นแบบจำลองสนสนุกสำหรับคนที่อยากฆ่าตัวตายครับฮะอะไรนะบทที่7มันจะคล้ายกับงานสนุกงานออกร้านสำหรับคนที่อยากฆ่าตัวตายไงครับร้านที่ร้านยิงเป้าอ่ะลูกค้าจะจ่ายค่าเล่นเพื่อเป็นเป้าให้ยิงมิชิมานั่งฟังวินเซนต์อยู่บนเตียงอัจฉริยะจริงๆลูกพ่อมันจะเป็นสนสนุกกินคนตามตรอกซอกซอยต่างๆน้ำตาจะไหลรินอาบแก้มของลูกค้าตลอดเวลาคละเคล้าไปด้วยกลิ่นควันจากมันฝรั่งทอดและกลิ่นเห็ดพิษที่วางขายกันในนั้นเห็ดพิษอามานิต้าฟันลอยเดสวินเซนต์ตะโกนอยู่ในห้องนอนลูคลาสและมาริเลียนพลอยเคลิ้มร่วมบรรยากาศไปด้วยพวกเขาได้กลิ่นมันฝรั่งทอดลอยมาหีบเพลงยี่ห้อลิโมนาจะบรรเลงเพลงเศร้าม้าหมุนจะดีดคนที่นั่งลอยขึ้นบนฟ้าเนื้อเมืองเหมือนยิงหนังสติ๊กจะมีรั้วไม้สูงลิฟต์ไว้ให้คู่รักจับมือกันกระโดดเหมือนกระโดดจากหน้าผามาริเลียนจับมือตัวเองถูไปมาเสียงร้องโหยหวนประสานกับเสียงโครมครามของล้อรถไฟปีศาจจะดังหวิดวิวอยู่ในปราสาทจำลองแบบโกธิกที่เต็มไปด้วยกับดักแปลกๆมากมายมีทั้งเครื่องประหารชีวิตไฟฟ้าเครื่องจับกดน้ำซีกลองปลายแหลมที่จะตกใส่หลังเพื่อนๆหรือพ่อแม่ที่มากับผู้มีชีวิตรันทดจะได้รับขวดเล็กๆใส่เท่ากระดูกของคนสิ้นหวังคนนั้นกลับไปเพราะบนยอดซุ้มม้าหมุนจะมีแม่ลูกเผาศพคอยรับร่างของคนที่จะร่วงตกลงมาทีละคนวินเซนต์กล่าวยอดเยี่ยมมากผู้เป็นพ่อพูดพ่อจะเป็นคนคอยใส่ฟืนในเตาเผาส่วนแม่จะเป็นคนขายตัววินเซนต์ว่าต่อแล้วหนูล่ะจะให้หนูเป็นอะไรมาริลินถามหนูอยู่ในตำแหน่งอะไรวินเซนต์ตูวาสหมุนคอค่อนรอบมองน้องสาวของเขาพลังจากสายตาของเขาและประกายแสงอันร้อนรนจากร่องรอยความกังวลใต้ผ้าพันแผลบนศีรษะช่างน่าตกใจยิ่งนักจะจู่ไฟนีออนของป้ายโฆษณานอกบ้านในยามค่ำคืนก็ทำให้ดวงตาของเขาพร่ามัวจากแสงสีเหลืองเข้มและสว่างจ้าที่ลอดผ่านช่องกระจกหน้าต่างเล็กๆในห้องนอนมืดสลัวของเขาเงาบนใบหน้าของเขากลายเป็นสีเขียวซีดและหนวดสั้นๆของเขาในตอนนี้กลายเป็นสีชมพูดูเหมือนแต่งแต้มด้วยฝีแปรงเป็นจุดๆคล้ายดวงดาวผลจากการอาบแสงประดิษฐ์เป็นเวลานานเช่นนี้ยังทำให้เขาแผ่รัศมีของแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากความปรารถนาที่จะทำลายชีวิตตัวเองอย่างเหลือเชื่อออกมาอีกด้วยผู้ที่ยืนล้อมรอบเขาอยู่ทั้ง3คนรู้สึกหวั่นหวั่นกับเสียงโหยไห้อันร้าวรานใจนี้แสงไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงวินเซนต์ซึ่งก้มหน้าอยู่ดูเหมือนถูกอัดด้วยแรงระเบิดมันจะเป็นเหมือนตอนที่ผมฝันและตอนที่ผมตื่นตอนที่ผมหลับอีกครั้งและฝันอีกครั้งมันจะเป็นเรื่องน่าตื่นตะลึงพึงเพลิดอย่างนี้เป็นฉากเดียวกันแบบนี้เสมอวินเซนต์กล่าวลูกคิดโครงการนี้มานานแล้วหรือยังผู้เป็นแม่ถามตามซอกซอยต่างๆบรรดาลูกจ้างจัดแต่งกายเป็นแม่มดอัปลักษ์เร่แจกแอปเปิลแห่งความรักอาบยาพิษนี่จ้าสาวน้อยกินแอปเปิลอาบยาพิษผลนี้สิจากนั้นแม่มดทั้งหลายก็จะเดินไปหาคนอื่นต่อไปเรื่อย
ตูวาสว่าหนูทำอย่างนั้นได้ค่ะมาริลินเสนอตัวหนูหน้าตาน่าเกลียดลูกชายคนโตของตระกูลตูวาสบรรยายโครงการทั้งหมดของตนไม่ว่าจะเป็นตู้นั่งชิงช้าสวรรค์ที่บริเวณพื้นปูจะเปิดออกเมื่ออยู่บนความสูง28เมตรรถไฟเหาะซึ่งสร้างไม่เสร็จจะมีรางขาลงสิ้นสุดลงกลางคันหลังจากผ่านช่วงเหาะขึ้นอันน่าเสียวไส้เขาอวดแบบจำลองที่เขาทำลายมันลงด้วยหมัดเพียงหมัดเดียวเมื่อสักครู่นี้ขณะที่น้องชายของเขาเดินออกมาจากห้องนอนหำเพลงและดีดนิ้วตามจังหวะผ่านหน้าประตูห้องนอนของวินเซนต์ที่เปิดอ้าเอาไว้ Don't worry happy ผู้เป็นแม่รู้สึกตกใจและใกล้จะหลุดปากพรุสวาดเต็มแก่เธอหันตัวกำหมัดแน่นยกไปทางอลันเธอยังได้ยินเสียงดีดนิ้วของลูกชายคนเล็กสามีของเธอดูคล้ายซากปรักหักพัง